เจริญพรยมก็นะครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับเจริญพรก็อาตมาขออนุญาตเรียกว่าโยมโยมก็แล้วกันเนาะจริงๆก็คือท่านแนะนำถูกต้องคือดร.วิรไทยสันติประภพครับผมเจริญพรตอนนี้โยมก็ยังเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติอยู่ต้องแนะนำเพิ่มด้วยตรงนี้ก็อาตมาอยากจะชวนวันนี้เนี่ยเป็นวาระโอกาสอันดีอาตมาอยากจะชวนโยมก็มาสนทนาพูดคุยในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตและการปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตและการปฏิบัติธรรมจริงๆโดยส่วนตัวอาตมาขอเกริ่นก่อนว่าได้รู้จักกับโยมก็นี่มาประมาณน่าจะร่วม6ปีแล้วเนาะครับ6ปีแล้วก็เราไปที่โครงการธรรมวาทีร่วมกันที่โยมก็สนับสนุนเหล่าพระภิกษุสงฆ์จำนวน30รูปแล้วก็ศึกษาเรียนทั้งปริยัติและปฏิบัติกันจนมาถึงช่วงที่โยมก็มาทำงานที่แบงค์ชาติแล้วเนี่ยก็ได้นิมนต์อาตมาไปบรรยายธรรมที่นั่นด้วยครับพระอาจารย์เมตตามานำสอนครับให้กับชาวแบงค์ชาติครับใช่ใช่อาตมาก็เลยเอ๊ะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาได้ทำการสอนออนไลน์กับกลุ่มญาติโยมกลุ่มหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์มากในเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นการดีเลยถ้าได้สนทนากับบุคคลที่สามารถจัดการชีวิตตัวเองและสมดุลกับการปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยอาตมาก็เลยระลึกนึกถึงโยมก้อขึ้นมาครับขอบพระคุณครับอาจารย์ก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มต้นสนทนากันวันนี้เราจะคุยกันสักประมาณ1ชั่วโมงครับผมเจริญพรโยมก็ได้อ่านหัวข้อแล้วรู้สึกยังไงบ้างชีวิตและการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่คนอาจจะรู้สึกไกลตัวนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าใครที่เริ่มมาปฏิบัติธรรมหรือเข้าใจศึกษาธรรมะเนี่ยจะคิดว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตนะครับสำหรับผมถือว่าการปฏิบัติธรรมการภาวนาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครับแต่ฟังดูชื่อหัวข้อแบบง่ายๆชีวิตเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแต่ผมคิดว่าแต่ละคนบางคนที่ห่างไกลอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากครับโยมก็ยังสนใจในการปฏิบัติอยู่ทุกวันครับครับก็มีโอกาสก็จะมาถือว่าเป็นกิจวัตรนะครับว่าจะปฏิบัติจะหาทางที่จะภาวนาแล้วก็สวดมนต์ทุกเช้าแล้วก็สวดมนต์ตอนเย็นครับและถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีโอกาสที่จะภาวนามากหน่อยในช่วงเช้าครับแล้วก็ถือว่าการถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมีวัดที่ผมจะไปสวดมนต์ครับได้เป็นโอกาสที่ได้พักสมองได้พักจิตเพราะว่าการทำงานแต่ละวันของเรามันมีขยะเข้ามาตลอดเวลานะครับก็เหมือนกับผมถือว่าเหมือนกับสุขภาพที่เราต้องดูแลเพราะชีวิตมันก็คือแค่กายกับใจชีวิตมันก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากกายกับใจเราอยากออกกำลังกายเราก็ต้องออกกำลังใจนะครับเราอาบน้ำเราก็ต้องล้างขยะในใจเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำครับโหได้ฟังแล้วอาตมารู้สึกว่าแม้ขนาดคนที่ยุ่งขนาดระดับหนึ่งเลยนะสำหรับโยมก้อนที่ท่านในประเทศก็น่าจะยุ่งมากแต่ยังมีการแบ่งเวลามาทำไมโยมก้อนถึงให้ความสำคัญกับมันมันมีที่มาจากไหนได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอ่ะที่หันผมว่าเป็นคือเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าหลักพุทธศาสนาหรือผลที่ได้มันปัจจตังรู้ได้ด้วยตนเองครับเวลาที่บางครั้งเรามักจะมีข้ออ้างอย่างเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่นะครับก็จะมีข้ออ้างว่าเสียเวลายุ่งมากเดี๋ยวจะทำเมื่อว่างครับแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าประโยชน์ที่ได้รับกับเวลาที่เสียไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับมากกว่ามหาศาลทำให้สำหรับผมทำให้ประสิทธิภาพตอนเริ่มต้นใหม่ๆนะครับคือปฏิบัติเนี่ยทำสมาธิเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่าช่วยทำให้เราสามารถจัดการเนี่ยความวุ่นวายจัดงานกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาเผชิญกับเราในแต่ละวันเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะนั้นไอproductivity หรือผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับจากการที่มีการปฏิบัติเป็นประจำคือเมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องของการเสียเวลา
แต่จริงๆแล้วในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดไม่ปฏิบัติถ้าเกิดไม่ภาวนาจะรู้เลยว่า productivity หรือประสิทธิภาพของตัวเองเนี่ยตกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายอะครับถ้าเราออกกำลังกายสุขภาพเราก็แข็งแรงแล้วถ้าออกกำลังกายเราก็อยากออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายเรามันเสื่อมลงครับก็ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอีกอันนึงที่เป็นผลพลอยได้มากที่ไม่คิดว่าจะเป็นผลจากการปฏิบัตินะครับคือทำให้นอนหลับไม่ว่าจะคือไม่ว่าจะมีปัญหาเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับที่เข้ามาในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยก็เรียนว่าผมไม่มีปัญหากับการนอนแล้วถ้าเราสามารถนอนได้นะครับอย่างมีคุณภาพมันจะทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะรับกับปัญหาต่างๆได้ครับแล้วงานของผมเนี่ยต้องเดินทางถ้าก่อนโควิดเนี่ยก็ต้องเดินทางต่างประเทศตลอดเวลาไอ้การที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับไทม์โซนที่มันเปลี่ยนไปเวลาเดินทางเนี่ยนะครับไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยถ้านอนไม่หลับก็นั่งสมาธิเข้าสมาธิก่อนนอนสัก 15-20 นาทีแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะหลับได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นอานิสงส์ที่ได้จากการปฏิบัติภาวนาครับคือมาถึงจุดนี้ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียเวลาไม่รู้สึกว่าเป็นต้นทุนเป็นรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของชีวิตที่ทำให้ชีวิตเรามีประสิทธิภาพดีขึ้นสามารถบริหารจัดการชีวิตของเราได้ดีขึ้นแต่ว่าในตัวเนื้องานของโยมก็มันก็ยังต้องยุ่งกับเกี่ยวกับอินโฟเมชันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะแล้วตอนที่การทำสมาธินี่มันช่วยไหมว่าเราจะเลือกรับข้อมูลต่างๆอย่างไรหรือว่านำเอาข้อมูลอะไรมาอย่างเนี้ยเจริญพรช่วยมากคือถ้ากราบเรียนพระอาจารย์ว่าในช่วงแรกที่ผมสนใจปฏิบัติเนี่ยก็มานานแล้วนะครับก็จะเรียกว่าตอนตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วก็ที่เริ่มสนใจแต่ว่าคือคนชวนไปปฏิบัติก็ปฏิบัติไปนั่งสมาธิแล้วก็หวังประโยชน์ของสมาธินะครับคือเอาเรื่องสมาธิเป็นตัวตั้งและเวลาสมาธิดีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอย่างข้อมูลที่พระอาจารย์ถามถึงเนี่ยเราต้องอยู่กับข้อมูลที่เยอะมากหลากหลายเรื่องมากเวลาที่เราสมาธิดีมันเหมือนเรามีลิ้นชักอยู่ในสมองแล้วก็ลิ้นชักซอยเป็นย่อยๆก็สามารถที่จะเปิดกล่องมาหยิบอันนี้ใส่ไว้แล้วถ้าจะเป็นจะต้องหยิบใช้เจอปัญหามันก็ไปเปิดลิ้นชักถูกลิ้นชักหยิบเอกสารหยิบข้อมูลที่อยู่ในหัวออกมาได้ถูกต้องนะครับทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนั้นเนี่ยชัดเจนว่าเป็นประโยชน์ของสมาธิจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งที่ปฏิบัติไปยังจำได้ประโยคนี้ได้มีโอกาสได้สอบอารมณ์ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสุรศักดิ์นะครับแล้วก็ผมก็มีคำถามในสระที่ว่าผมจะทำสมาธิอย่างไรที่จะทำให้ประสิทธิภาพของผมเนี่ยมันดียิ่งขึ้นไปอีกหลวงพ่อท่านถามกลับมาว่านิยมไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออยากจะพ้นทุกข์เหรอผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจมากว่าเป็นคำถามเป็นคำตอบของพระอาจารย์ที่มีเมตตาสูงมากและทำให้ใช่ทำให้มานั่งคิดว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเพื่ออะไรนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่เราทำงานเราต้องแข่งขันนะครับเราก็จะเน้นไปเรื่องของสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราแต่พอท่านอาจารย์ถามกลับมาโยมไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออยากจะพ้นทุกข์หรือก็เลยทำให้กลับมานั่งคิดเยอะว่าแนวปฏิบัติของเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรและจุดมุ่งหมายสำคัญของเราคืออะไรก็เริ่มมาสนใจทางด้านของวิปัสสนาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้การปฏิบัติภาวนาหรือประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติภาวนาเนี่ยผมคิดว่าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือทำให้เห็นธรรมชาติของชีวิตในเห็นความเป็นจริงของชีวิตก็ทำให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้ไม่เป็นทุกข์กับมันโดยเฉพาะในงานที่ต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งต้องอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์ต่างๆครับโอ้เหมือนพระอาจารย์สุรศักดิ์ท่านมาให้สติให้คีย์ของการปฏิบัติอย่างยิ่งเลยครับอย่างยิ่งเลยครับเหมือนว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่า
ไอ้ตัวเนี้ยมันดีแหละการทำสมาธิมันดีแหละปฏิบัติธรรมมันดีแหละแต่แค่ผิดจุดประสงค์ไปนิดเดียวเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ก้าวข้ามอะไรขึ้นมาเลยมันกลับทำให้เราวนอยู่กับที่เดิมด้วยซ้ำไปใช่ครับแล้วพอเราเห็นจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเนี่ยนะครับมันเปิดโลกทัศน์อีกเยอะเลยในเรื่องของประโยชน์ต่างๆที่เราได้รับจากการปฏิบัติภาวนาเหมือนแค่คำว่าไอ้ดับทุกข์ไม่มีทุกข์สิ้นทุกข์เนี่ยมันก็กระงาเข้าไปถึงหัวใจโยมก็เหมือนกันเนาะครับแต่มาจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่สนทนากับโยมก็แล้วก็โยมก็ได้เราได้คุยกันที่แบงค์ชาตินะว่าโยมก็ตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่แบงค์ชาติออกนโยบายอะไรมาก็แล้วแต่ก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์และก็เสียประโยชน์แล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ก็จะส่งเสียงคนที่เสียประโยชน์ก็จะส่งเสียงคนที่ได้ประโยชน์ก็จะเงียบๆไว้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจทุกครั้งก็จะมีคนที่คอมเพลนบ่นขึ้นมาเสมอเอ๊ะอาตมาฟังแล้วก็โหมันต้องเป็นเรื่องที่หนักมากเลยสำหรับคนคนหนึ่งที่ทำงานแล้วต้องเจอกับการบ่นอยู่ตลอดเวลาไม่แน่ใจว่าโยมก็จำได้ไหมว่าอาตมาก็ถามโยมก็ว่าแล้วโยมก็จัดการกับมันยังไงวันนั้นโยมก็ตอบอาตมาแล้วทึ่งเลยนะรู้สึกหายห่วงเลยคือโยมก็ตอบว่าก็มันสมมุตินะครับครับมันก็โลกมันก็เป็นแบบนั้นครับเป็นก็ถ้ายอมรับว่ามันก็เป็นความจริงของโลกที่มันเดินไปนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ที่ตอบอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นสมมุติแล้วเราก็ไม่สามารถไปบริหารจัดการผลประโยชน์ของคนอื่นได้ความชอบใจหรือความไม่ชอบใจของคนอื่นนะครับที่แบงค์ชาติเนี่ยผมพยายามที่จะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานพี่ๆน้องๆตลอดเวลาเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยผมแบ่งชีวิตคนเนี่ยมันทุกอย่างที่เราทำมันจะมี3ฐานที่เป็นหลักของชีวิตนะฮะถ้าคนจะสมบูรณ์เนี่ยต้องมีฐานคิดฐานธรรมแล้วก็ฐานใจฐานคิดก็คือว่าเราต้องมีปัญญาเราต้องตามเท่าทันกับความรู้นะครับสิ่งที่เราทำต้องแน่ใจว่าถูกต้องมีตรรกะของมันนะครับมีข้อมูลสนับสนุนมีหลักวิชาแล้วก็หาแนวทางที่ถูกต้องซึ่งคนแบงค์ชาติเราโชคดีเพราะจะได้น้องๆพี่ๆน้องๆที่เก่งๆเข้ามาทำงานเยอะฐานคิดของเราเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับฐานธรรมคือเราต้องทำให้เกิดด้วยเราคิดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าจะให้งานที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์มันต้องมีผลลงไปสู่การปฏิบัตินะตอนหลังก็จะเห็นคนแบงค์ชาติเราใช้คำว่าเราต้องติดดินมากขึ้นเราจะคิดแล้วเราก็หวังว่ามันจะไปเกิดผลอย่างที่เราอยากให้เป็นมันไม่มีทางเกิดได้ไอ้ฐานธรรมก็สําคัญเพราะฉะนั้นจะเห็นหลายเรื่องที่เราทําในช่วงหลังๆไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์ระบบเพย์เมนต์ใหม่นี่นะครับการเงินดิจิทัลนะครับไปจนถึงการกํากับดูแลสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งช่วงโควิดเนี่ยการออกมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องทําฐานธรรมให้มันเกิดผลครับฐานคิดฐานธรรมเนี่ยถ้าเป็นคนเก่งเป็นคนที่เรียนหนังสือดีก็มักจะมีเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคือประเด็นที่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยก็คือฐานใจเราต้องมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่ดีเพราะว่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่แบงค์ชาติทำเนี่ยมีคนได้ประโยชน์และก็คนเสียประโยชน์เราตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายผู้กู้เงินก็ชอบผู้ฝากเงินก็จะเสียประโยชน์ก็จะไม่ชอบนะครับค่าเงินบาทนะครับแข็งค่าขึ้นมาคนนำเข้าได้ประโยชน์ก็จะชอบผู้ส่งออกส่งออกได้ยากขึ้นได้เงินน้อยลงเสียประโยชน์ก็จะไม่ชอบครับแต่อย่างที่พระอาจารย์พูดว่าคนที่เขาได้ประโยชน์เขาก็จะนั่งเฉยๆแต่คนที่เสียประโยชน์ก็จะออกมาบ่นออกมาเรียกร้องนะครับเพราะนั้นหน้าที่เราคือเราต้องมีใจที่มั่นคงหนักแน่นแล้วก็ต้องมีทั้งขันติมากพอสมควรในการที่ทำหน้าที่แล้วต้องอธิบายต้องทำให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างไรและในโลกปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยมองประโยชน์ส่วนรวมคนมองประโยชน์ส่วนตนนะครับก็ยิ่งทำให้เราต้องทำหน้าที่ในการอธิบายมากขึ้นต้องแล้วก็ต้องมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่มากขึ้นซึ่งภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเนี่ย
มันจะมาได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจใจของเราเราเท่าทันกับใจของเรานะถ้างั้นเราจะไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจได้เลยนะครับก็เราจะเข้าใจกับใจของเราได้อย่างไรล่ะถ้าเราไม่เริ่มเรียนรู้เรื่องของข้างในถ้าเราเรียนรู้เรื่องของข้างนอกเรียนรู้เรื่องของปัญญามันก็จะได้ฐานคิดแต่ไอ้ฐานใจเนี่ยนะครับมันต้องเรียนรู้เข้าไปข้างในก็ที่แบงค์ชาติมีคนที่สนใจเรื่องพุทธศาสนาเรื่องการปฏิบัติภาวนาต่อเนื่องมานานนะครับก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นโชคดีที่ทำให้คนแบงค์ชาติเนี่ยมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจได้ค่อนข้างดีชมรมศึกษาและปฏิบัติธรรมของแบงค์ชาติเนี่ยเข้มแข็งต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้วเราก็โชคดีได้เมตตาจากครูบาอาจารย์หลากหลายสำนักนะครับรวมทั้งพระอาจารย์ด้วยที่เมตตามาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับคนแบงค์ชาติแต่นี่ผมคิดว่าเรื่องฐานใจเรื่องภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเนี่ยไม่ใช่เป็นทักษะใหม่ของโลกใหม่ของชีวิตคนเฉพาะคนแบงค์ชาติเท่านั้นผมว่าคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามเราต้องเผชิญกับสิ่งเร้ามากขึ้นต้องเผชิญกับกระแสเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียที่คนมีแนวโน้มที่จะวิจารณ์ต่อว่านะครับมากกว่าชื่นชมแล้วก็หลายครั้งคนจะรับสารแบบอ่านแต่หัวข้อข่าวไม่ได้เข้าใจเนื้อหาที่มาที่ไปเหตุผลข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งทำให้คนที่อยู่ในโลกปัจจุบันและโลกในอนาคตเนี่ยต้องตั้งการ์ดให้สูงในด้านภูมิคุ้มกันด้านจิตใจครับก็ยิ่งเห็นยิ่งทำให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติการภาวนาครับเฮ้ยมันเหมือนสะท้อนคาแรคเตอร์ของโยมก็ออกมาเหมือนกันนะทั้ง3ฐานนี้ในลักษณะแบบไหนเพราะฉันลักษณะว่าโยมก็สามารถแยกแยะแล้วก็อธิบายมันได้แบบเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยแล้วก็มันส่งมาถึงองค์กรด้วยแล้วสามารถอธิบายสื่อสารแล้วก็เห็นแง่มุมของทั้ง3ฐานเนี้ยในทุกคนทั่วไปแล้วทีนี้เนี่ยอาตมาอยากจะถามว่าแล้วไอ้ฐานไหนที่โยมก็รู้สึกว่ามันเราจะเข้าไปจัดการเราจะไปทำงานกับมันให้เหมาะสมอย่างไรอย่างฐานคิดใช่ไหมฐานธรรมแล้วก็ฐานใจในบทบาทของเป็นผู้นำเนี่ยโยมก็จัดการกับมันยังไงทั้งสามอย่างครับก็ผมก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาสมดุลนะครับของทั้งสามฐานแล้วก็มีวิธีการที่ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าในการทำหน้าที่ของเราเนี่ยครับเราไม่เสียสมดุลแต่ฐานที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือฐานใจในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าเราจะคิดอย่างไรก็ตามเนี่ยนะเราต้องเท่าทันความคิดก็ต้องเท่าทันใจของตัวเองแล้วอย่างที่เราทราบพระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเป็นตัวกำหนดในเรื่องของการกระทำเป็นตัวกำหนดในเรื่องของความคิดเพราะนั้นอีกสองฐานเนี่ยฐานคิดและฐานธรรมเนี่ยก็เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากการตั้งฐานใจให้ถูกต้องนะครับมาตรการหลายอย่างที่เราทำเรารู้เลยว่าเราประกาศเอาไว้ปุ๊บนะจะมีแต่คนต่อว่ามากกว่าคนชื่นชมเพราะว่าหน้าที่อันหนึ่งของแบงค์ชาติเนี่ยคือหน้าที่การรักษาเสถียรภาพนะเสถียรภาพแปลว่าอะไรแปลว่าให้ระบบของมันเนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนนะครับไม่เกิดปัญหาล้มลงและก็จะสร้างผลกระทบในวงกว้างครับเวลาที่ทุกอย่างมันไปได้ตามปกติไปได้ดีเนี่ยทุกอย่างมีเสถียรภาพคนจะไม่ให้ความสำคัญกับคำว่าเสถียรภาพนะอันนี้เป็นธรรมะก็จริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาฟองสบู่แตกขึ้นมาคนจะบอกว่าแบงค์ชาติ3ปีที่แล้วทำอะไรทำไมไม่จัดการทำไมไม่ป้องกันนะครับปล่อยให้เกิดปัญหาได้อย่างไรแต่ถ้าหน้าที่ของเราจึงต้องทําล่วงหน้าถ้าเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วเห็นควันไฟมันกําลังมาแล้วนะครับเราต้องพยายามจะไปหยุดไปดับไฟก่อนนะอย่าปล่อยให้ควันไฟเนี่ยหรือไฟที่มันกําลังเกิดขึ้นมันลามออกไปถ้ามันลามออกไปแล้วดับไฟไม่ทันเนี่ยมันจะไหม้กันไปหมดเราผ่านวิกฤตมาหลายครั้งนะครับบทเรียนของเราคือเราต้องตัดสินใจได้เร็วนะครับบนฐานข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้วก็ทําล่วงหน้าแต่การทําล่วงหน้าเนี่ยมันไปขัดผลประโยชน์ของคน
คนที่เขากำลังราคาที่ดินกำลังขึ้นอยู่ราคาคอนโดมิเนียมกำลังขึ้นอยู่ซื้อมาเก็งกำไรกำลังจะขายได้แบงก์ชาติออกมาตรการมาทำไมที่จะขายได้เลยขายไม่ได้เพราะว่าทุกคนจะมองผลประโยชน์ในระยะสั้นๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้งเราเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ต้องทำหน้าที่เรื่องการรักษาเสถียรภาพต้องมองไปข้างหน้านะครับถ้าเราไม่ทำเกิดผลข้างหน้าคนก็ด่าเราอยู่ดีแต่เกิดความเสียหายเราทำซะวันนี้คนด่าเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็หวังว่าเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 ปีแล้วเขาจะเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราทำแต่เนี้ยฐานใจต้องมาก่อนถ้าฐานใจไม่หนักแน่นหรือฐานใจไม่คิดถึงส่วนรวมฐานใจคิดถึงส่วนตัวนะครับคิดถึงลาภยศอะไรก็ตามที่เราคาดหวังคิดถึงคำชมนะครับถ้าเรายังไปติดอยู่แบบนั้นเนี่ยเราไม่มองว่าเป็นเรื่องสมมุติซึ่งมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การตัดสินใจการทำหน้าที่ของเราเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างที่ควรจะทำเพราะฉะนั้นใน3ฐานเนี่ยผมคิดว่าฐานใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับและอีกอย่างนึงที่ได้จากการปฏิบัติภาวนาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจของชีวิตเนี่ยนะครับมีคำหนึ่งที่สำคัญมากกับคำของฐานใจก็คือความพอเพียงในใจนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกอย่างที่แสดงให้เห็นว่าฐานใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคืออันนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งที่เราหลายคนได้ยินคือเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานให้กับคนไทยมาหลาย10ปีแล้วตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งปี40นะครับตอนที่ผมศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ดูถึงเรื่องของความพอประมาณไม่สุดโต่งความสมเหตุสมผลการสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้เป็น3เสาหลักของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผมใช้หลักทางโลกเมื่อก่อนเนี้ยก็จะบอกว่าทำไมพระราชทานเป็นคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาเลยทำไมพระราชทานชื่อว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผมที่เรียนเศรษฐศาสตร์สายตะวันตกมาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจสมดุลมากกว่าคือไปใช้คำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนแบบพอมีพอกินอยู่ของเราแบบแค่พอมีพอกินซึ่งไม่ใช่นะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงรับสั่งว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็แปลว่าเราทำมาการค้าได้แข่งขันได้ไม่ใช่อยู่พอมีพอกินจนกระทั่งไปเจอท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วผมก็ถามคำถามเนี่ยว่าทำไมทรงใช้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทนที่จะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจสมดุลได้รับคำตอบที่ลึกซึ้งมากว่าจะทำเรื่องความพอประมาณได้นะฮะทำเรื่องความพอประมาณเนี่ยไม่สุดโต่งไม่ติดไปกับกระแสทำเรื่องให้มันสมเหตุสมผลได้เนี่ยและรวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันการสร้างภูมิคุ้มกันแปลว่าอะไรแปลว่าต้องยอมสละผลประโยชน์สั้นๆเนี่ยเพื่อมาสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเรื่องระยะยาวมันต้องเริ่มจากความพอเพียงที่ใจนะบอกอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากคือมันต้องเริ่มจากความพอเพียงที่ใจคิดว่าอันนี้กับเรื่องของฐานใจที่ได้กราบเรียนพระอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าในสามฐานเนี่ยนะครับนอกจากเราต้องรักษาสมดุลแล้วเนี่ยเรื่องของฐานใจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมก็เชียร์น้องๆทุกคนในแบงก์ชาติเนี่ยไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะฮะเชื่อว่าเป็นหลักสำคัญสำหรับการสร้างฐานใจให้เข้มแข็งการสร้างภูมิคุ้มกันในใจอันเนี้ยเป็นทักษะพื้นฐานเป็นลักษณะพื้นฐานสำหรับคนในโลกใหม่โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์อย่างคนแบ่งชาติครับคำว่าพอเพียงที่เริ่มต้นจากใจเนี่ยมันดูสื่อสารออกมายากเหมือนกันนะโยมก้อนนะครับใช่มันดูขัดแย้งกับธรรมชาติของโลกปัจจุบันใช่ไหมครับคือผมว่าอันสำหรับผมนะคือแต่ละคนก็คงมีคำแปลต่างกันสำหรับผมเนี่ยทำให้เราสามารถวางความเป็นตัวตนของเราได้นะแล้วถ้าเราสามารถวางความเป็นตัวตนของเราได้เนี่ยมันทำให้เราเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นอิสระจากหลายเรื่องอิสระจากความกลัวว่าเดี๋ยวเราจะเสียหน้ากลัวว่าเราจะไม่ได้รับคำชมกลัวว่า
เราจะเสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่พวกนี้มันเป็นฐานสำคัญของการที่จะทำให้เราสามารถทำหน้าที่ของเราได้แล้วก็ทำให้เราสามารถไม่เป็นทุกข์กับการทำงานหรือไม่เป็นทุกข์กับการที่จะต้องทนกับไอ้กระแสโลกต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถที่จะมีความพอเพียงในใจของเราได้นะครับมันก็จะเริ่มมีความอยากเนาะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเริ่มมีความอยากเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีมิจฉาทิฏฐินะครับสังขารต่างๆก็จะเริ่มทำงานความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะทำมาแล้วก็ทำให้ใจเราไม่เป็นกลางพอใจแล้วไม่เป็นกลางเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอคติกับหลายๆเรื่องที่ทำนะการทำงานของเรามันก็ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะถ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำเพื่อตอบโจทย์ของส่วนรวมเป็นหลักครับใช่อาตมานึกถึงคำว่า our loss is our gain คือการให้ก่อนที่จะได้การเสียก่อนที่จะได้รับกลับมาไอ้การเสียไปนั้นอาจจะมองว่าถ้าคนทั่วไปจะมองเป็นเรื่องสิ่งของวัตถุแต่ธรรมะคิดว่าการที่เสียไปนั้นคือเสียการที่เซิร์ฟตัวเองการที่ให้ตัวเองเสียโอกาสในการกอบโกยให้ตัวเองแต่เป็นการแบ่งปันให้คนอื่นเพื่อให้ไอ้ตอนที่เสียไปนั้นน่ะเราก็ได้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่ผมขออนุญาตว่าอาจจะเห็นต่างกับอาจารย์ว่าผมไม่ได้มองว่าเป็นการเสียผมมองว่าเป็นการได้โอกาสที่จะฝึกตัวเองให้เสียสละฝึกตัวเองให้สามารถที่จะวางได้ให้สามารถที่จะละได้ผมก็มองว่านี่เป็นการได้โอกาสในขณะที่เราทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราการทำงานของเราที่ยากเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกข์คืออันนี้พอมาทำรับตำแหน่งต้องยอมรับเลยว่าพอมารับตำแหน่ง5ปีที่ในตำแหน่งผู้ว่าการแห่งชาติเราต้องมาเจอกับความยากนะครับแล้วก็ความปัญหาต่างๆในการจัดการทำให้เข้าใจมากขึ้นที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยถ้าเรามองว่านี่คือการปฏิบัติธรรมเราก็จะมองว่าเป็นโอกาสที่เราได้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นมีเป็นโอกาสที่เราได้สามารถที่จะฝึกฝนตัวเองเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ที่เราจะวางแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขกับการทำงานสามารถที่จะทำงานได้โดยที่ไม่มองว่าเป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมองว่าเราเสียเนี่ยพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้หลักว่าเรื่องเราเสียเนี่ยมันเอาตัวเราเป็นตัวตั้งแล้วว่าฉันเสียอะไรเวลานี้อยากจะนอนเวลานี้อยากจะดูหนังทำไมมันไม่จบสักทีนะครับมันก็จะหงุดหงิดกับมันแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากการทำงานได้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาครับแต่พอเปลี่ยนแนวคิดมองว่าองานที่มันเข้ามาตลอดเวลามันเป็นโอกาสที่ฝึกตัวเองว่าทำให้เราสามารถที่จะวางความต้องการของเราได้นะครับละบางอย่างได้แล้วถ้าเราสามารถก้าวข้ามตรงนั้นได้มองย้อนกลับไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราน่าจะมีพัฒนาการนะต่อเนื่องไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็มองว่าเป็นโอกาสในการที่จะได้ฝึกตัวเองเจริญพรเหมือนถ้าผู้ฟังได้ฟังอยู่ก็อาตมาคิดว่าเขาเหล่านั้นผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์ว่าที่การเผชิญหน้ากับปัญหามันต้องมีหลักใจที่มั่นคงอย่างเนี้ยหลักใจที่เห็นว่ามันคือโอกาสในการพัฒนาตัวเองโอกาสในการเรียนรู้และโอกาสในการทำเพื่อสังคมส่วนรวมด้วยครับเพราะทุกอย่างมันมีเหรียญสองด้านเสมอนะครับไม่มีอะไรที่เป็นบวกและเป็นลบและสิ่งที่เป็นลบก็ไม่ใช่ลบถาวรถ้าเราเรียนรู้จากไอ้สิ่งที่เป็นลบหรือสิ่งที่มากระทบกับเราเนี่ยมันมีคุณของมันเหมือนกันทำให้เราเข้าใจอะไรได้หลายอย่างคือแน่นอนอ่ะเวลาที่ถูกต่อว่าถูกคนเขียนวิจารณ์แรงๆต่อว่าแรงๆเนี่ยเราก็ต้องโกรธผมก็โกรธผมก็เราอุตส่าห์ทำให้แบบนี้แล้วทำไม
มีผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าทำไมต้องมาต่อว่าด้วยคำแล้วเดี๋ยวนี้คนก็จะใช้คำแรงๆมากขึ้นแต่เมื่อตั้งสติได้ผ่านไปสักพักหนึ่งก็บอกจริงๆเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากสิ่งที่เขามาว่าเราถ้าเราจะทำใหม่เนี่ยเราจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้นได้อย่างไรไอ้วิธีการที่เราพูดมาตรการที่เราออกอาจจะทำให้เขาตกใจเกินควรหรือเปล่าเราจะสามารถปรับให้มันดีขึ้นได้อย่างไรมันก็เลยกลายเป็นไอ้คำต่อว่าที่เรามองเป็นเรื่องที่เป็นลบเป็นโทษเนี่ยมันมีคุณของมันเพราะว่ามันทำให้เราได้กลับมามองตัวเองนะแต่ทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นได้แน่นอนว่าอย่างผมไม่ใช่ว่าคนมาต่อว่าแล้วผมก็สามารถนั่งยิ้มรับได้เลย เราก็โกรธข้างในใช่ไหมครับเราก็เป็นธรรมชาติเป็นแบบถ้าเราสามารถตั้งสติได้เร็วแล้วก็มองย้อนกลับไปผมมันเป็นเหรียญสองด้านเรื่องที่บางทีเราอาจจะมองเป็นลบอย่างส่วนมีด้านที่เป็นคุณอยู่มากเช่นเดียวกันอาตมาค่อนข้างสนใจตรงนี้แหละโยมก็ว่าไอ้มันมีครั้งไหนที่เหมือนว่าโยมก็สอบตกนะคือโกรธไปแล้วหรือว่าให้นโยบายอะไรไปแล้วแล้วเราก็สื่อสารไปได้ไม่ดีนักอ่ะมีพอจะมียกตัวอย่างไหมว่าไอ้การทำสอบครั้งที่สองหรือว่าการปฏิออกนโยบายครั้งที่สองแล้วดำสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นทำอย่างประนีประนอมมากขึ้นทำให้มันชัดเจนแล้วก็ลดดีกรีความโกรธและบทสะท้อนที่มันกระทบกระแทกอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการออกนโยบายเพราะว่าการออกนโยบายเนี่ยเราจะกลั่นกรองค่อนข้างดีนะครับเพราะเราตระหนักว่าสิ่งที่เราทำมันมีผลกับชีวิตคนค่อนข้างมากมีผลกับเงินในกระเป๋าของคนนะครับเพราะนั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราต้องกลั่นกรองภายในค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้แน่ใจว่าเราอธิบายได้มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนนั่นจะเห็นว่ามาตรการของแบงก์ชาติในช่วงหลังเนี่ยจะไม่ได้เป็นมาตรการแบบเหมาเข่งจะเป็นมาตรการที่มีการแยกแยะกลุ่มได้ชัดเจนหลากหลายมาตรการถ้าลงไปดูในรายละเอียดนะครับมาตรการอย่างเช่นเรามาดูเรื่องการเก็งกำไรเรื่องการกู้เงินซื้อบ้านเพื่อเก็งกำไรแบบนี้ก็จะมีลงมาตรการลงรายละเอียดเลยสำหรับบ้านหลังที่สองหรือเปล่าบ้านหลังที่สามหรือเปล่านะครับเป็นบ้านประเภทไหนเพราะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่บนข้อมูลที่รับการพิจารณากันกรองแล้วก็ยืนยันด้วยประจักษ์พยานได้อันนั้นถือว่าเป็นการทำงานของเราในเรื่องของการทำนโยบายเพราะว่าถ้าเราออกอะไรไปแล้วเราต้องไปตามแก้เนี่ยมันนอกจากจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือแล้วมันมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของคนหลากหลายกลุ่มนะครับแต่ถ้าถามบอกว่าเราแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเรื่องที่หลุดบ่อยนะก็คือเรื่องการใช้คำพูดกับลูกน้องนะครับคือบางครั้งถ้าเราทำงานภายใต้แรงกดดันนะครับโดยเพราะเรื่องของเวลาที่มีจำกัดนะครับก็พยายามจะเย็นพยายามทำใจให้เป็นกลางแต่บางครั้งเนี่ย ก็ยอมรับว่าบางครั้งเราหลุดไปนะครับก็ผมก็จะถือเป็นหน้าที่ว่าถ้าผมมีโอกาสผมก็จะไปหาเวลาที่จะต้องไปขอโทษไปอธิบายแล้วก็มาเตือนตัวเองว่าวันนั้นเนี่ยหลายครั้งพอกลับมาสำรวจตัวเองเนี่ยมันเวลาที่เราหลุดหรือเราพูดจาไม่ดีเนี่ยบางทีเพราะว่ามันอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเป็นตัวบล็อกอยู่ในใจอ่ะหรือมีอคติอะไรบางอย่างคือใจเราไม่เป็นกลางถ้าใจเราเป็นกลางต่อให้มันจะมีเดดไลน์ยังไงก็ตามเวลาจำกัดยังไงก็ตามเราจะไม่เผลอไปใช้คำพูดที่กระทบกระเทียบเราจะไม่เผลอไปใช้คำพูดที่อาจจะลักษณะที่แบบดุต่อว่าแรงๆนะฮะมันเหมือนมันมีเมฆอะไรอยู่ในใจหรือว่ามีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ทำให้ใจเราไม่เป็นกลางเป็นอคติมันถึงมีอาการออกมาว่าเป็นอาจจะเป็นเสียงที่เข้มหรือคำพูดที่เลือกใช้ว่ามันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันไม่ได้เรื่องแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะของโทสะที่เข้ามาด้วยแต่ท่านไหนก็ตามที่เรามีใจเป็นกลางต่อให้จะมีเดดไลน์ยังไงก็ตามเราก็จะไม่เผลอแบบนั้นออกไปมันก็เป็นเครื่องที่ย้อนกลับมาด้วยตัวเองบางครั้งผมก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้ตัวเองนิ่งอ่ะโดยเฉพาะถ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าชีวิตอยู่กับเดดไลน์ตลอดเวลานะครับมีเวลาจำกัดต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็บริหารเวลาเป็นนาทีแล้วหลายเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องสูงนะครับ
นั้นการรักษาใจให้เป็นกลางเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากเหมือนกันสังเกตที่โยมก็ได้จากการปฏิบัติธรรมมันก็ออกผลตอนนี้เหมือนกันนะคือการได้สังเกตภาวะใจที่มันมีเมตต์หมอกปกคลุมการที่เราเกิดมาทุกข์ที่หลังจากที่สื่อสารไปแล้วครับต่อมาก็เลยนึกถึงที่บอกว่าหน้าที่ของแบงค์ชาติคือการรักษาเสถียรภาพแต่นี่มันคือรักษาเสถียรภาพของใจนะหลายอย่างผมคิดว่ามีหลายอย่างของหน้าที่ของแบงค์ชาติของธนาคารกลางเนี่ยที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็การศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับทำให้คนแบงค์ชาติสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่จริงๆไม่ควรเป็นหลักของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าศาสนาเนี่ยเป็นเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็ท่องศาสนาคืออะไรศาสนาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมตั้งแต่เรียนสมัยรุ่นผมเนาะวิชาที่เรียนเกี่ยวกับศาสนาครับศาสนาคืออะไรก็เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็ไม่เข้าใจว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแปลว่าอะไรเราท่องมาตั้งแต่ป.3 ป.4 ป.5จนกระทั่งพอมีโอกาสมาปฏิบัติและเห็นประโยชน์อย่างที่พระอาจารย์ว่าถึงเข้าใจว่าจริงๆแล้วศาสนาเป็นเรื่องของใจนะครับแล้วก็ถ้ากลับไป3ฐานที่เรียนตอนต้นนะครับที่อาจารย์ถามว่าฐานไหนเนี่ยสำคัญที่สุดและที่ผมเรียนว่าฐานใจเพราะว่าฐานคิดหรือความรู้สมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันล้าสมัยเร็วมากเลยโลกเปลี่ยนเร็วมากนะครับความรู้ความเข้าใจตรรกะวิธีคิดเนี่ยเราต้องเปิดใจแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนฐานคิดของเราตลอดเวลาแต่ความพิเศษอย่างนึงเนี่ยคือพระพุทธศาสนาที่อยู่มา 2,600 กว่าปีพูดเรื่องฐานใจเป็นหลักนะครับไม่ล้าสมัยเนาะแล้วผมคิดว่าจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานนะครับแล้วถ้าดูผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ได้เกิดขึ้นแค่200ปีแค่นั้นเองพระพุทธศาสนาเกิดมา 2,600 ปีและเป็นเรื่องที่ลงไปสู่ที่เป็นเบื้องลึกของธรรมชาติของมนุษย์เลยถ้าบอกว่ามนุษย์ก็คือชีวิตก็คือกายกับใจนะวิชากายก็คือวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหลายนะครับความเข้าใจการทำงานของร่างกายแล้วก็อาจจะเป็นสังคมที่รอบๆของการใช้ชีวิตแต่วิชาที่เกี่ยวกับใจเนี่ยพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในวิชาหลักเลยที่เกี่ยวกับใจครับแล้วก็ยังต้องศึกษาอีกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีผลกับชีวิตการใช้ชีวิตอีกมากเจริญพรฟังโยมก็แล้วเข้าใจเลยว่าการบริหารใจนี่แหละมันคือคำตอบของการดำเนินชีวิตการจะศึกษาศาสนาไหนก็แล้วแต่ถ้าเราได้มาสังเกตใจของเราได้มานำพาตัวเองออกจากความทุกข์ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเหมือนกันการทำงานด้วยเหมือนกันครับทำให้ชีวิตเราทุกข์น้อยลงโอ้โหแม่นยำมากเลยนะเรื่องถ้าเราเหมือนที่อาจารย์พุทธทาสหรือว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนแค่สองเรื่องเท่านั้นเรื่องของทุกข์กับการดับทุกข์นอกนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาพบเจอประสบกับมันไม่ว่าจะเป็นเด็กลูกเด็กเล็กแดงเป็นชาวบ้านเป็นพ่อค้าหรือว่าจะเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติก็สุดท้ายก็ต้องมาตอบที่การบริหารใจทั้งหมดเลยครับอาตมาคิดว่าเราคุยกันมาพอสมควรแล้วล่ะก็ไม่รู้สิอาตมารู้สึกว่าได้คุยเหมือนกับได้คุยกับนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งที่สามารถนำความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่สามารถเข้าไปผสานเข้าไปสอดคล้องอยู่กับเนื้อชีวิตแล้วก็ทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมได้อยู่ต่อมาอาจจะเป็น 2-3 คำถามสุดท้ายว่าต่อมาสนใจเรื่องของบุคคลที่อย่างโยมก็เนี่ยเป็นคล้ายๆผู้นำหรือว่าเป็นระดับบริหารทำอย่างไรในการดูแลลูกน้องทำอย่างไรในการดูแลและเข้าใจคนที่อยู่ทำงานร่วมกับเราอย่างเงี้ยน้องๆหรือเป็นอะไรประมาณนี้จะเดินต่อ
ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าถ้าเราจะทำงานให้เกิดผลได้เนี่ยเรื่องของทีมเป็นเรื่องที่สำคัญทำยังไงที่จะให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างพลังออกมาได้แล้วก็ให้หนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของคนโดยเฉพาะอย่างที่แบงก์ชาติเนี่ยทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของเราคือคนนะเราไม่มีเครื่องจักรเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นสายพานการผลิตนะครับแต่ทุกอย่างที่เราทำมาจากเรื่องของคนแล้วก็หลักสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องมองลูกน้องของเราเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยอย่างที่เขาเป็นคนคนหนึ่งอ่ะที่เราเข้าใจเขารับฟังเขาแล้วก็แก้ปัญหาให้กับเขานะครับซึ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักพรหมวิหารก็เป็นหลักที่ให้แนวทางไว้ที่สำคัญมากๆเลยนะถ้าเรามองเพื่อนร่วมงานของเราอย่างเป็นคนคนหนึ่งมันก็เป็นกระจกเงาของตัวเราเนาะว่าตัวเราเองเราอยากได้อะไรเราก็เชื่อว่าผู้ร่วมงานของเราก็ต้องอยากได้แบบนั้นเราเองเราก็มีปัญหาสารพัดที่เกี่ยวกับชีวิตของตัวเราเพื่อนร่วมงานของเราเขาก็มีปัญหาสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็สร้างบรรยากาศในการทำงานที่จะทำให้ความดีความเก่งและพลังในตัวของแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาประสานพลังกันเป็นทีมครับเพื่อที่จะเดินหน้าไปได้เพราะโจทย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับและอันนี้ก็เป็นผลมาจากเรื่องของการที่เราต้องวางความเป็นตัวตนมันไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวคนเดียวแก้ปัญหาได้ในโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันมันซับซ้อนมากขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็เป็นโลกที่เรามองด้วยมุมเดียวไม่ได้นะเป็นโลกที่มีความหลากหลายสูงเพราะนั้นเราต้องเน้นหลักในเรื่องของการสร้างความหลากหลายในองค์กรนะครับความหลากหลายในทีมงานให้มีมุมมองที่หลากหลายมีคนที่เชี่ยวชาญที่หลากหลายในการมาประกอบกันมาเป็นทีมนะครับซึ่งแบบนั้นได้เนี่ยแปลว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมของการวางความเป็นตัวตนของตนเองที่แบงค์ชาติเนี่ยอาจจะเหมือนกับหลายองค์กรที่มีคนเก่งมากคนเรียนเก่งมากเนี่ยก็จะมีความเป็นปัจเจกสูงนะครับนะการที่จะทำให้เขาเห็นประโยชน์ของการเป็นทีมเห็นประโยชน์ของการที่จะต้องวางความเป็นตัวตนแล้วก็ยอมรับฟังคนอื่นยอมเห็นประโยชน์ของความหลากหลายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาผมกับผู้บริหารแบงก์ชาติเราก็คุยกันมากแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นรากฐานที่สำคัญขององค์กรโดยเฉพาะองค์กรอย่างเราในอนาคตเราก็ทำหลายกิจกรรมที่พยายามที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนะครับเมื่อก่อนเราก็จะเป็นองค์กรที่ท็อปดาวน์คือจากข้างบนลงข้างล่างพอบอกว่าผู้ว่าทักอะไรขึ้นมาแปลว่าผู้ว่ามีดัมเบลแปลว่าผู้ว่าสั่งการแล้วแปลว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามผมเข้ามาไม่ไหวเป็นแบบนี้พอผมตั้งคำถามขึ้นมาด้วยความที่อาจจะถามคำถามด้วยความไม่รู้ของผมเองก็บอกไอ้ผู้ว่าคงจะเอาแบบนี้คงไม่เอาอย่างที่เราอยากได้เพราะผู้ว่าไปตั้งคำถามแบบนั้นแล้วมันก็จะลงไปถึงข้างล่างเลยว่าผู้ว่ามีดัมเบลต้องเป็นแบบนี้นะไอ้เนี่ยมันไปทำลายความคิดไปทำลายความหลากหลายทางความคิดนะฮะนวัตกรรมใหม่ๆเยอะมากเลยเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบนี้เราจะต้องสร้างเวทีที่จะให้คนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะแสดงความคิดเห็นได้แสดงความเป็นตัวตนได้ซึ่งจะเกิดแบบนั้นได้แปลว่าเราต้องรู้จักที่จะวางความเป็นตัวตนของหัวหน้างานนะครับสามารถที่จะรับฟังมากขึ้นเปิดโอกาสให้แต่ละคนแสดงฝีมือมากขึ้นแล้วก็ให้เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรจากล่างขึ้นบนมากขึ้นไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมองค์กรจากบนลงล่างอย่างเดียวครับแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนงานในองค์กรเรื่อง job mobility เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าใครทำงานอยู่ด้านเดียวนานๆก็จะมองเอามุมมองของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่นะไม่เข้าใจไอ้ปัญหาของเพื่อนร่วมงานที่อาจจะอยู่ฝ่ายอื่นสายงานอื่นที่ต้องมาทำงานด้วยกันก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเป็นแนวปฏิบัติเลยว่าใครจะได้เลื่อนตำแหน่งต้องไปผ่านงานมาแล้วกี่ฝ่ายกี่สายงานให้เกิดการหมุนเวียนงานก็เกิดการหมุนเวียนงานกันมากในแบงค์ชาติผลพลอยได้ที่ได้ก็คือว่ามันทำให้คนรับฟังกันมากขึ้น
คนเข้าใจกันมากขึ้นคนวางความเป็นปัจเจกมากขึ้นนะครับเพราะเมื่อก่อนถ้าใครที่อยู่ตรงนี้มา5ปี7ปีฉันก็เป็นทัศน์ภายในก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในเรื่องเหล่านั้นนะครับก็คิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดนะครับมันไอโอกาสที่จะยอมรับกับโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันก็ยากนะฮะแล้วอาจารย์ก็เห็นว่ามันจริงไอ้พวกศัพท์อย่างเรื่อง mobility เรื่องการทำ bottom up culture วัฒนธรรมจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันก็เป็นหลักของการบริหารจัดการองค์กรธรรมดาธรรมดาแต่มันกลับมาเรื่องที่ใจอ่ะมันต้องเปิดใจยอมรับนะฮะยอมรับงานใหม่ยอมรับเพื่อนร่วมงานใหม่ยอมรับบรรยากาศการทำงานใหม่ยอมรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ยอมรับความหลากหลายทางความคิดนะฮะยอมรับการที่เราจะไม่ได้เป็นพระเอกแต่เราเป็นแค่หนึ่งในทีมงานพวกเนี้ยมันกลับมาที่ฐานใจซึ่งก็ต้องเริ่มจากผู้บริหารทุกคนทุกระดับเนี่ยจะต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เห็นความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อมันมีคนจำนวนหนึ่งที่นำไปปฏิบัติให้เห็นเนี่ยนะครับมันสร้างพลังในองค์กรมันสร้างทักษะภาษาอังกฤษก็คือ dynamics momentum ของการขับเคลื่อนในองค์กรก็บางครั้งเราก็มองย้อนกลับไปเนี่ยโอ้ทำไมบางเรื่องในช่วงเนี่ยเพราะในช่วงโควิดเนี่ยเราสามารถทำมาตรการต่างๆได้เร็วมากภายใต้ภาวะที่มีแรงกดดันสูงถ้าในภาวะการทำงานปกติเนี่ยทำไมมันไม่สามารถทำได้เร็วแบบนี้ในที่ผ่านๆมานะครับแต่พวกนี้มันก็เป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการที่เราได้ทำวัฒนธรรมองค์กรของเราให้แข็งตัวน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะหลากหลายระดับแต่ถ้าวัฒนธรรมเป็นนายลูกน้องเนี่ยมันก็ยากที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใจที่เปิดกว้างก็จะได้รับฟังผู้อื่นกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ก่อเกิดประโยชน์เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กช่วยเกื้อกูลในป่าเนี่ยนะเรืองพรงดงามมากเลยแต่มามองเห็นว่าในฐานะที่เป็นผู้นำแล้วยอมไม่ใช่ยอมสิเลือกที่จะไม่มีตัวตนเลยนะมันเป็นความกล้าหาญแล้วก็เป็นความอ่อนน้อมในทีด้วยนะเพื่อให้คนอื่นได้เติบโตเป็นตัวอย่างของผู้คนได้ดีมากเลยยมก็การสื่อการผมกลับมองว่าอาจารย์อย่าเรียกว่าเป็นความกล้าหาญเลยผมว่ามันคือถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเรื่องต่างๆบางทีเราไปเอาเรื่องสมมุติมาเป็นสรณะซะมากแล้วมันทำให้ชีวิตเรายากลำบากโดยไม่จำเป็นเรียนผ่านการที่เรายอมรับว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องสมมุตินะฮะมันทำให้ชีวิตเราเบาขึ้นเยอะเลยอ่ะคือผมมองว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่านะไม่ใช่การกล้าหาญนะกล้าหาญเหมือนแบบเราลุกขึ้นมาต่อสู้ทำอะไรสักอย่างยิ่งใหญ่ผมก็มองว่าไอ้นี่มันเป็นประโยชน์ของผมด้วยซ้ำไปที่ทำให้เราเบาขึ้นทำให้เราสามารถมีชีวิตที่ทุกข์น้อยลงแล้วก็สามารถที่จะจัดการแก้ปัญหาไปที่แก่นของมันได้ไม่มายึดติดกับอะไรที่มันเป็นสมมุติมากแน่นอนว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับเราอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำรับผิดชอบในสิ่งที่องค์กรทำนะฮะไม่ว่าผลงานมันจะออกมาดีไม่ดียังไงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้นำองค์กรต้องรับผิดชอบนะอันนั้นวางไม่ได้อันนั้นเป็นหน้าที่อันนั้นเป็นหน้าที่แต่ในการทำงานถ้าเราไปยึดเอาเรื่องของสมมุติมาจนทำให้มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเรามากเนี่ยผมว่าอันนั้นยิ่งไปสร้างพัฒนาการให้กับชีวิตโดยไม่จำเป็นถ้าเราวางได้ก็จะดีครับทำชีวิตระเบาลงอันนี้ยอมรับตรงๆว่ามันก็ยากเพราะว่าการทำหน้าที่ในตำแหน่งที่มันสามารถให้คุณให้โทษได้กับคนนะมันก็ในโลกของสมมุติเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้พระเดชต้องใช้อำนาจต้องใช้อำนาจทางกฎหมายที่เรามีนะครับไม่ว่าจะลงโทษจะปรับก็ดีจะลงโทษในรูปแบบต่างๆก็ดีครับคนที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเรา
มันฟังดูมันย้อนแย้งขัดแย้งเนาะอีกด้านนึงเราก็อยากที่จะอยากที่จะวางฐานะที่เราเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าเข้าใจว่าอะไรเป็นเรื่องสมมุติพยายามใจเป็นเรื่องของโลกถ้ามันมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมันก็ต้องทำไปแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวถ้าเลือกได้เนี่ยลดไอ้เรื่องที่มันเป็นสมมุติซะมันก็ทำให้ชีวิตเราเบาลงเยอะเจริญพรคงเป็นคำถามสุดท้ายแล้วล่ะโยมก็ทราบว่าปีนี้โยมแก้วขออภัยทราบว่าโยมปีนี้โยมก็อายุประมาณ53ปีนี้51เนาะ51แล้ว51ปีที่ผ่านมาโยมก็ได้เรียนรู้อะไรกับชีวิตนี้ชีวิตนี้สอนอะไรโยมก็บ้างอ่ะโอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะคือคำถามนี้ถ้าเราอาจจะคุยกันได้อีกหลายชั่วโมงแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้เข้าใจพระไตรลักษณ์นะชีวิตก็นะครับหลักสำคัญนิจจังทุกขังอนัตตาและทุกวันที่เราใช้ชีวิตก็ยิ่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นในทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีนะครับนั้นไม่ว่าจะ อายุจะ20 30 40 50หรือจะเป็น60เนี่ยถ้าเราเห็นหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยผมว่ามันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆครับเจริญพรหลักพระไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่โยมก็ได้กลั่นและตกผลึกมาแล้วก็ได้แบ่งปันกับอาตมาด้วยแล้วก็ผู้ฟังด้วยเป็นประโยชน์มากเลยโยมก็วันนี้อนุโมทนาขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมกันแบ่งปันเนื้อหาชีวิตเนื้อหาการงานเนื้อหาการทำงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายรวมถึงระดับประเทศระดับส่วนรวมแต่เหมือนอาตมาได้คุยกับเพื่อนสาธมิกที่กำลังร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินทางไปเพื่อเข้าใจชีวิตเพื่อให้ออกจากความทุกข์แล้วก็เข้าใจสิ่งสมมุติแล้วก็วางมันลงได้ครับต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่กรุณาให้โอกาสได้มาแบ่งปันนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนนะครับมุมมองแล้วก็เชื่อว่ามีเพื่อนที่สนใจเรื่องธรรมะที่ฟังอยู่อีกหลายคนแล้วถ้าเราช่วยกันแลกเปลี่ยนเกื้อกูลกันก็จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเดินทางไปในเส้นทางนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีทุกข์น้อยลงครับเจริญพรเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมสากัจฉานะการสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลอันอุดมอาตมาก็ขออนุโมทนากับโยมก็มากๆเลยที่ได้มาแบ่งปันได้ทำกุศลร่วมกันในครั้งนี้เนาะเชื่อว่างานก็จึงเป็นต่อไปแล้วก็อาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอาตมาก็เป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจแล้วก็ครับผมเราคุณพระศรีพระรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกแล้วก็บุญกุศลที่อาตมาได้ทำมาดีแล้วขอแบ่งให้กับโยมก็ให้เป็นผู้มีอายุวรรณะสุขะพละมีกัลยาณมิตรไกลห่างคนพาลแล้วก็สามารถเข้าใจชีวิตจนรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งมรรคผลนิพพานดับทุกทั้งปวงได้ในการอันใกล้นี้เทอญขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณโยมก็มากๆนะครับผมครับสวัสดีครับ